ันนี้ก็เป็นวันดีวันรู้สึกดีเลยเมื่อวานไปพร้อมกันเลยทั้งหมดที่มา6คนจบไปแล้วเมื่อวาน5แล้วก็ตอนเย็นคิปก็ประสานงานช่วยผลัดกันเข้าผลัดกันออกช่วยให้หมดสิ้นสงสัยมือดับตัวมโนวิญญาณนะฮะไอ้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายติดอยู่ในตัวนี้ในมโนวิญญาณติดอีกฝั่งเรามโนวิญญาณมันหลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดมันเชื่อว่าเป็นเราต้องใช้ปัญญาเดียวทำลายมันต้องปลดปล่อยมันด้วยผู้รู้แจ้งจริงๆนะผู้ตัดจะรู้ธรรมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทขันธ์5อายตนะ6นะฮะไม่งั้นไม่มีทางคนน่ะนักปฏิบัติธรรมน่ะหลงกันอยู่หลงไปละไปดับไปวางเอามโนไปทำหมดเลยเก็บเป็นความรู้แล้วคิดว่าตัวเองหลุดพ้นคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่มันหลงรู้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าหลงธรรมะหลงธรรมะแบบนั้นมันเลยป้ายอะธรรมะจริงๆคือธรรมชาติของเรานี่แหละแต่เราหลงอยู่หลงในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คนมาฟังอาจารย์วิทย์มาเปิดดวงปัญญาอาจารย์วิทย์ถ้าไม่ประมาทจะเหลือตัวสุดท้ายจะมาเก็บงานนะฮะแล้วก็จับล้างให้เคลียร์ไอ้ความหลงตัวนี้ทุกคนกลับไปแล้วใช้ชีวิตปกตินะเพราะผมรู้เห็นเส้นทางมันอย่างแจ่มแจ้งการที่ช่วยคนเนี่ยนะครับแล้วธรรมะของผมเนี่ยที่ผมเห็นจริงที่ผมช่วยคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาโคอ่ะคนที่เป็นคนโคยังเชื่อยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในครูบาอาจารย์ต่างๆเชื่อว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้พวกคุณพลาดโอกาสนี้ไปแล้วแล้วมีครั้งเดียวในช่วงชีวิตผมตอนที่ผม52ช่วงพลังผมแล้วก็ทีมเวิร์คของผมผมมีกันอยู่ทีมเวิร์คไม่กี่คนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจางจากเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนมันตัวสุดท้ายเนี่ยมันติดกันแล้วมันประมาทในธรรมจารย์ทุกวันนี้มาเก็บงานจบหมดไม่นานทุกคนเพราะตอนนี้ธรรมชาติติดจรวดมันจะไม่จบเร็วได้ไงอาจารย์เห็นเส้นทางทั้งหมดไม่ใช่มานั่งเล่าแต่เรื่องของตัวเองนะฮะช่วยคนจบได้ด้วยนี่ไงเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าหลงอะไรเคียงจับดับความหลงอะไรไม่ได้มีแต่หลงรู้อย่างนั้นผมจะสวนทุกสำนักนะผมเห็นมันล่อเห็นอยู่ในตัวคุณทุกคนนั่นแหละเวลามาหาผมอ่ะไอ้รู้มันโง่หลอกผมไม่ได้หรอกไอ้ตัวนี้มันฉลาดเนียนบางทีมันเหมือนรู้หมดมันจำมาพูดได้หมดเลยนะแต่พอจี้เข้าไปลึกๆมันมีผมต้องบอกเนี่ยพวกที่ไม่ประมาทในธรรมแล้วคิดว่าเองรู้เองใช่นะนั่นแหละกลับไม่มองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองยังมีอะไรอยู่ลึกๆของมึงยังทำลายเชื้อไม่หมดหรอกนะฮะเพราะอะไรเพราะมึงไปแบกสินแบกคำกันไปทำตัวเป็นผู้ดีแล้วยึดติดดีโดยไม่รู้ตัวมึงไม่ต้องทำดีหรอกมึงก็ต้องอย่าทำตัวเป็นคนดีหรอกดีชั่วอยู่ที่ตัวมึงมึงจะรู้ว่ามโนกรรมมันเกิดขึ้นได้ยังไงมึงต้องมาหากูถึงจะหลุดพ้นมึงยังไม่เห็นมโนกรรมมึงเลยมึงก็ไปยึดกรรมดีไงมโนกรรมดีไงมึงคิดไปแล้วมึงถึงรู้มึงถึงเข้าใจไงนะฮะเส้นทางของอาจารย์นี่ก็คือรู้ก่อนคิดรู้ไปเรื่อยๆมันจะไปติดที่ตัวรู้นั่นแหละ
เดี๋ยวดวงตาเห็นธรรมอาจารย์จะชี้เห็นว่าจะทิ้งตัวรู้ได้ยังไงนะที่สำคัญเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันรบกวนพอรู้ไปเรื่อยๆรู้ก่อนคิดไปเรื่อยมันจะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายคือตัวตนของเราพอมันฟังธรรมอาจารย์วิทย์มันรู้จนหมดอาจารย์เปิดดวงปัญญาอาจารย์ปลดล็อกแล้วมันรู้จนหมดรู้ไปทุกอย่างรู้เข้าใจหมดมันจะไปคาที่ตัวรู้นี่เราวัดกันถ้าตัวนี้ไม่ประมาทมันก็จะกลับมามองตัวเองแล้วอาจารย์จะปลดล็อกตัวสุดท้ายให้แต่ถ้ามันประมาทมันจะหลงรู้ตั้งตนอยากจะสอนเก่งกว่าอาจารย์พวกเนี้ยไปด้วยลาภสักการะเพราะมันมีตัวมันไงตัวรู้ไงตัวรู้ท่ารู้ทีนี้มันจะไปยึดเอาความว่างว่าเป็นที่สุดแห่งธรรม มันมีมึงรู้ว่างอยู่ไอ้โง่อันนี้มันไม่รู้อะไรเลยมันรู้ไปเองไม่มีใครรู้คนยังไม่ตายมันเลยรู้ไปเองนะถ้ามึงมีปัญญาแบบกูแล้วเนี่ยมึงจะรู้เลยว่ามึงหลงกูจะอาจารย์ผมว่าผมใช่แล้วหนูว่าหนูใช่แล้วแม่งพออาจารย์พูดอย่างเงี้ยมันจะเทือนข้างในหนูว่าหนูเข้าใจหมดแล้วเออมันแทงเข้าไปหนูว่าหนูยังมีนะเอ้านี่ไงปลุกจิตมโนวิญญาณที่มันซ่อนเร้นอยู่ให้มันออกมามึงฉลาดเกินกูไม่ได้หรอกไอ้ตัวมโนเออหรือในช่างหรือความหลงผู้ยึดติดนะหรือจุ๋งจิ๋งจังนะนี่แหละไอ้จุ๋งจิ๋งจังนะพวกมึงยังไม่รู้หรอกนะฮะมึงยังไม่รู้จัวจุ๋งจิ๋งจังกูเนี่ยเป็นผู้อยู่เหนือจัวจุ๋งจิ๋งจังนะนะฮะมันคอยยึดโน่นยึดนี่ตัวเนี้ยคอยรู้ไปหมดคิดว่าเป็นปัญญาแต่พวกมึงเป็นสัญญามันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่พวกมึงยังหลงคิดอยู่ยังหลงเชื่ออยู่ยังแบ่งแยกดูมึงคิดว่ามึงเป็นผู้รู้จริงๆหรือมึงคิดว่ามึงเป็นอาจารย์จริงๆมึงสอนเขาได้จริงๆได้โง่พวกมึงจะพาเขาหลงหมดแหละกูไม่เคยสอนอะไรกูมีแต่กุศโลบายกูมีแต่เล่าเรื่องที่อะไรไม่รู้พูดจาไม่พอไอ้พวกมึงเห็นอารมณ์ของมึงกูสอนมึงแบบเนี้ยสอนให้มึงโกรธเหรอสอนให้มึงละความโกรธเหรอละความคิดละอะไรเนี่ยกูถามว่ามึงคิดที่อะไรอยู่มึงเห็นไหมไม่ได้คอยรู้คอยละอีกโง่พวกมึงมีวันจบสิ้นหรอกแล้วก็เอาตัวตนไปกระทำพวกมึงอะไปปฏิบัตินู่นไปทำนี่ไปละนู่นละนี่มึงจะละไปไหนมึงก็อยู่ในโลกเนี่ยอารมณ์มันก็อยู่กับมึงอะความพอใจไม่พอใจอ่ะละอารมณ์หนึ่งไปยึดติดอารมณ์หนึ่งพวกมึงอ่ะหาที่ยึดที่เกาะอยู่แบบกูไม่ได้เลยมันไม่ขลังใช่ไหมมันหลอกลวงเขาไม่ได้นะความสัตย์จะทำความจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดจาให้มันถูกอกถูกใจหรอกกระแทกกิเลสสันดานมันอ่ะกระแทกมานะมันอะว่ามันเห็นไหมนะทำแบบนี้พวกมึงไม่เคยได้ยินเพราะอะไรพวกมึงติดดีไงยึดอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านดับขันไม่นานพวกมึงก็ยึดแต่โง่ไอ้ปฏิจจสุบายกูจะอธิบายให้พวกมึงอะเทียบความเที่ยวของพวกมึงอะกูจะอธิบายภาพให้มึงเห็นเลยสังโยชน์อย่างเงี้ยขันห้าอย่างเงี้ยว่ามึงติดตัวไหนว่าทำไมมึงยังเชื่อแบบนี้ถ้ามึงมาเจอกูเนี่ยมาดูกูอธิบายนะมาเห็นกูเนี่ยเหมือนลูกศิษย์กูเนี่ยมึงจะนั่งถึงบางอ้อเลยนี่ยังไม่หลุดพ้นนะเว้ยกูจะปลุกระดมปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมึงเห็นเลยว่าเอ้าหลงกันหมดเลยนี่อาจารย์โอ้ที่ปฏิจจสมุปบาทไปศึกษากันหลงละนันทิละอารมณ์ละภพละชาตินี่มันหลงกันหมดเลยก็ใช่ไงมึงไปละสัมผีอะไรมันมีอยู่ตลอดเออมึงทำลายวิชาตัวเดียวมึงต้องมีปัญญาทำลายวิชาตัวเดียวล้มทั้งกระดานมึงต้องมีผู้จับจะเห็นแจ้งทำเขาจะชี้ทางปัญญาให้มึงเองนะโดยที่มึงไม่ต้องทำอะไรมึงนั่งฟังอย่างเดียวนะแล้วปัญญามาจากไหนปัญญามาจากมรรคมีองค์8ไม่ใช่มาจากศีลมาจากสติสมาธิที่พวกมึงไปฝึกเอาคนละเรื่องนะปัญญาต้องมาจากมรรคมีองค์8นั่นแหละ
ปฏิจจสมุปบาทพระองค์เปรียบเปรยอธิบายให้ฟังมันอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นแหละเพราะมรรคมีองค์8มันก็คือตัวตนของมึงนั่นแหละที่ห่อหุ้มตัวตนของมึงไว้เส้นทางชีวิตมึงไว้นะขันธ์5ก็อยู่ในมรรคมีองค์8สังโยชน์ก็อยู่ในมรรคมีองค์8ถ้ามึงเดินตามเส้นทางมรรคมีองค์8มึงจะล้างพฤติกรรมเลวทรามของมึงออกไปหยาบๆอ่ะแล้วมรรคเมื่อไหร่มรรคมีองค์8นี่มันสามัคคีกันมรรค8ข้อรวมกันเขาเรียกว่าปัญญานั่นแหละมันถึงจะทำลายวิชาได้ขาดมรรคตัวใดตัวหนึ่งอ่ะมึงไม่สมบูรณ์หรอกลำรุ่มดอนดอนมึงจะถูกกิเลสแทรกเข้าไปมึงปิดประตูเจ้ามโนกรรมหรือมโนวิญญาณไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ตายง่ายเชื้อมันอ่ะมันไม่ได้หมดสิ้นไปง่ายเหมือนไวรัสอ่ะเป็นตัวเชื้อโรคนะฮะพวกมึงอะไปแยกแบะแบะแยกมัดออกนะฮะจากของพุทธเจ้าท่านทำไม่ดีแล้วแต่ไม่เข้าใจตีความผิดแล้วไปแยกออกมามาแบกแล้วมันจะไปทำลายวิชาได้ไงวะมึงไปแยกของพระองค์ออกมาแทนที่มรรคสามัคคีมันก็พูดกันอยู่รวมกันแต่ไปแยกมรรคก่อนออกมาเป็นศีล6ข้อเป็นศีลสติไปฝึกเอาสมาธิไปฝึกเอาแล้วก็มีการอาราธนาศีลรักษาศีลแบ่งแยกศีลพิธีกรรมสวดมนต์นี่เหรอแล้วก็ทรมานตัวเองทีเนี้ยกินอาหารไม่ตามใจปากกดข่มอารมณ์ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เหรอเส้นทางจะทำลายวิชาพวกมึงกูถามหน่อยดิพุทธเจ้าไปสอนแบบนี้เหรอสอนจริยธรรมพี่น้องยัสสะปัญจวัคคีย์ทั้ง5สอนแบบนี้เหรอพระองค์มีแต่เอาเรื่องมรรคมาพูดแล้วก็อนิจจังทุกขังเพื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนนะเพื่อจะหมดความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นออกจากอำนาจของมโนวิญญาณหรือมโนกรรมเกิดปัญญาขึ้นมาพอได้ปัญญาแล้วมันก็หลุดจบจากอวิชชาตรงนั้นแค่นั้นเนี่ยมันอวิชชาก็แตกสลายมโนกรรมจิตมโนวิญญาณก็ถูกปลดปล่อยแค่นั้นเองมึงไปปฏิบัติยิ่งกดทับมันเข้าไปมันยิ่งรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นนะแบบนี้มาเป็นมันพันสองมันตั้งแต่ปัตถาคตปรินิพพานมาเนี่ยคำสอนถูกถอดออกมาหมดเลยเอาไปขยายความหมดเลยแล้วความเห็นของตัวเองอ่ะไปแปรนั่นแหละมันผิดมันแก่นมันถึงหายไปเพราะเหตุนี้เองอาจารย์วิถึงต้องมาตัดใจเห็นแจ้งใหม่เลยเรียบเรียงแก่นคำสอนที่มาชี้ให้คนหลุดพ้นแค่นั้นเองใครมีปัญญาใครมีวาสนาก็ตามกูมาถ้ายังไม่พร้อมก็ไปเกิดต่อมึงเชื่อว่าเส้นทางนั้นถูกมึงไปเลยมันอยู่ที่วาสนาเขาโคไงมันน้อยคนที่เห็นเส้นทางนี้ที่ตามทางอาจารย์วิเหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาโคมันน้อยคนที่จะเดินตามทางเรานอกนั้นเนี่ยขับขนโคหมดเลยเราไปทั้งป่าเนี่ยเรากำใบไม้มาได้แค่มือเดียวนอกนั้นเขาไม่มากับเราเขาไม่เชื่อนี่ไงฮะนี่คือความจริงคนเป็นยึดถือมั่นในฤาษีชีพามแล้วทุกวันนี้ยิ่งเหนียวแน่นยึดมั่นถือมั่นในฤาษีชีพามเดรัจฉีโยคีแต่เอาพุทธเจ้ามาอ้างนะฮะแต่วิธีไม่ใช่เอาตัวตนไปทำเอาไปศึกษาเอาความจำไปเข้าใจธรรมะเอาความจำไปหลุดพ้นอีกพวกนึงเอาไปปฏิบัติไปสร้างวิชาซ้อนแล้วก็คิดว่าถูกถ้าออกจากมรรคมีองค์8ถ้าไม่เห็นถูกถ้าไปแบ่งแยกเมื่อไหร่ผิดตัวแรกผิดหมดเลยผมจะบอกหลงหมดเลยไม่มีวันที่จะกลับเข้ามาเป็นมรรคสามัคคีได้นะฮะมันจะมีการแบ่งแยกเพราะคุณไปแบ่งแยกมรรคของพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนแรกแล้วหลังจากนั้นพวกคุณจะแบ่งแยกออกหมดเลยนะฮะมรรคมีองค์8ไม่เคยมีการแบ่งแยกแต่มันสอนกันไม่ถูกต้องมาหาอาจารย์วิทย์จะอธิบายให้เห็นเองทำไมมรรคถึงมีองค์8ถึงทำลายอวิชชาทำลายมรรคมีองค์8แล้วทำไมถึงเข้าใจเรื่องสังโยชน์ปฏิจจสมุปบาทว่าไม่ต้องกระทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรทำไมถึงเป็นปัญญาแล้วปฏิจจสมุปบาทหรือสังโยชน์หรือขันธ์5เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ชี้ให้เราเห็นเฉยๆว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวไหนที่จะไปกำจัดมันละลายอวิชชาตัวนี้ได้นี่ไงที่ไปปฏิบัติธรรมมันอยู่ภายใต้อวิชชาหมดเลย
สังโยชน์ก็เหมือนกันสังโยชน์10อวิชชาเป็นตัวกุมบังเหียนอยู่ที่ไปล่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันอยู่ภายใต้อวิชชาล่ากามราคะและปฏิฆะเป็นธรรมสมาธิมันอยู่ภายใต้อวิชชาหมดเลยมันไม่ใช่สมาธิแบบนั้นพุทธเจ้าเรียกว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่สามารถเกิดปัญญาได้เออมันไม่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนี่ไงปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันถ้ามีปัญญาทำลายวิชาได้มันจะไปล่าอะไรนะล่าเพื่อจะสร้างบารมีเพื่อจะไปนิพพานในการข้างหน้าใช่ไหมสะสมบารมีไปนั่นแหละมันมีความเชื่อแบบนี้มีคนที่ยังเข้าไม่ถึงพุทธะจริงๆยังไม่สำเร็จจริงๆยังไม่สำเร็จแล้วก็จบไปยังไม่ตัดใจเห็นแจ้งจริงๆแล้วมาออกมาเผยแพร่ธรรมทำให้คนหลงเข้าไปถึงวิชาไปติดตัวรู้ไปติดภพคมหมดเลยนะฮะแล้วตอนตายเนี่ยมันไม่ติดพวกคุณเนี่ยไม่มีความสามารถเท่าอุทกาดาบทผมจะบอกไอ้พวกที่สร้างกรรมฐานเนี่ยเวลาจะตายนะเวลาขันกายหยาบเนี่ยมันดับนะมันจะเหลือจิตนามธรรม4ตัวทีนี้แหละคุณไม่มีสติหรอกคุณไม่สามารถทำสมาธิได้มโนเนี่ยมันจะวิ่งมายึดเนี่ยไอ้3ตัวเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมารวมกับมโนมารวมอยู่เวทนาเวทนาดับปั๊บไอ้3ตัวเนี่ยมันจะรวมกันนะฮะหมุนติ้วติ้วติ้วรอวันหมดอายุวันดับจิตไงเหมือนคลื่นวงจรชีวิตอ่ะเวลาเราคนที่จะใกล้จะตายคลื่นมันจะจี้จี้จี้อย่างเงี้ยเห็นไหมมโนมันจะวิ่งวนเนี่ยคุณจะไม่รับรู้อะไรแล้วตอนนั้นคุณจะตกใจคุณจะกลัวภาพนิมิตปรากฏมาเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วนะตราบใดที่คุณมีมโนก็มโนเนี่ยมโนตัวเนี้ยหรือเจ้าจุงจริงจังตัวเนี้ยมันจะหาที่เกิดมันรอภาพนิมิตสุดท้ายของมันนะฮะมันจะกลัวไปหมดแหละมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันทิ้งขันนะขันห้าไม่ครบแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำสมาธิได้ตาก็พูดกันไปเหรอล้านนันชิดูลมหายใจหรือฝึกพุทโธเข้าสมาธิถ้าขันใดขันหนึ่งมันหายไปมันทำอะไรไม่ได้เลยทำสมาธิทำไมอุทกาจะบทถึงทิ้งขันไปก่อนเออทั้งที่ขันห้ายังครบอยู่นี่ไงเขากลัวเวทนาเขาจึงเข้าไปสลายรูปของวิญญาณเหลือแต่มโนวิญญาณในฌานน่ะในอรูปฌานเอาฌานห่อหุ้มไว้ทิ้งขันไปเลยเขาไม่สนใจเรื่องร่างกายแล้วเขาฝึกตรงนั้นนะฮะแต่พุทธเจ้าบอกว่าสลายรูปของวิญญาณก็คือทิ้งวิญญาณในขันธ์5น่ะวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปทิ้งไปเลยกายเนี้ยไม่สนใจแล้วเหลือแต่รูปของมโนวิญญาณที่เป็นตัวกิเลสแล้วเอาฌานห่อหุ้มไว้อายุขัยมันนานมากตัวนี้มันละเอียดสุดไม่รู้กี่อสงไขยจนกว่าฌานจะหมดตัวนี้มันก็เข้าไปหาที่เกิดเหมือนเดิมหาที่ยึดเหมือนเดิมนะฮะเพราะมันไม่ได้ทำลายเชื้อมันอยู่ตรงเนี้ยขันห้ามันถูกทิ้งไปแต่เชื้อมันยังอยู่ไงอุทกาดาบทพุทธเจ้าเลยบอกว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมไปได้แค่นิพพานพรหมนี่นะพรหมที่ละเอียดอะไม่ได้ขัดเกลาไอ้ตัวมโนวิญญาณตัวเชื้อนี้ให้มันเบาบางลงเลยนะฮะเส้นทางที่จะขัดเกลาเชื้อนี้ให้เบาบางให้มันมาถูกกรรมดีและปัญญาได้ไงกรรมชั่วจะต้องถูกสลายออกไปก่อนเออนะฮะก็คือมรรคมีองค์8เป็นตัวขัดเกลาได้ดีมากเลยคือเห็นตัวเองอย่างเนืองๆดีชั่วอยู่ที่ตัวเราสิ่งไหนไม่ดีเราก็ควรไม่ทำไปก่อนนะฮะเพราะเราติดทำคู่เนี่ยมันต้องไม่ทำสิ่งชั่วก่อนบางทีมันก็เผลอทำแต่มันก็ละอายต่อบาปนะฮะมันก็ทำดีไม่ใช่ยึดดีนะฮะคนมันมีอยู่สองอย่างไม่ทำดีก็ทำชั่วนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอตัวนี้มันบางลงก็เหลือกรรมดีคนมันจะติดตัวเนี้ยมันจะอยู่กับกรรมดีอยู่ไประดับหนึ่งแล้วมันถึงจะต้องทิ้งกรรมดีว่ากรรมดีก็ยังไม่ใช่มันยังเป็นเส้นทางให้เกิดต่อนะฮะจะต้องค้นหาตัวเองจนถึงที่สุดทีเนี่ยต้องทำลายมโนกรรมและใครล่ะผู้ยึดกรรมดีเพราะมันเหลือแต่กรรมดีคนมันจะเห็นตัวเองหมดแล้วเริ่มรู้ตัวเริ่มตื่นมรรคมีองค์8คือเส้นทางอย่างโสดาบันเส้นทางอื่นไม่มีนะฮะการเป็นโสดาบันไม่ใช่ง่ายถ้าเดินออกนอกเส้นทางจะไม่มีวันเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยถ้าเดินตามมรรคเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหว้พระสวดมนต์หรือทำอะไรเลย
มันได้ทุกชนชั้นทุกศาสนามันจะเป็นโสดาบันได้เลยนะฮะเป็นเส้นทางเดียวที่พุทธเจ้าท่านตรงตัดทะลุธรรมท่านเห็นแจ้งแล้วท่านวางระบบผมก็ช่วยงานต่อสารงานต่อแค่นั้นเองตามได้ที่มีมรรคมีองค์8พุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นแก่นเนี่ยยังมีคนที่จะเข้าถึงได้เพราะอะไรเพราะมรรคไม่ถูกทำลายเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับเธอไปตลอดกาลแต่เมื่อไหร่มรรคมีองค์8ถูกทำลายไปหายไปกลายไปเป็นอย่างอื่นซะไปปฏิบัติอย่างอื่นถือศีลกินเจไปฝึกนั่นแหละพระเจ้าจะหายไปจากพวกเธอทั้งหมดพวกเธอจะไม่มีวันเห็นพระเจ้าเห็นตถาคตในใจจะมีแต่เอาปัจขาคตจำลองรูปปั้นไปองค์เป็นองค์ประธานและหาลาภสักการะให้กับตัวเองเท่านั้นนะฮะเมื่อตราบใดที่มรรคมีองค์8มีอาจารย์วิถึงเผยแพร่เพื่อให้คนได้เป็นโสดาบันก่อนคนที่ได้ฟังได้อะไรกลับเข้าสู่ทางเมื่อมีโสดาบันจะต้องมีพระอรหันต์ในการข้างหน้าแน่นอนนะฮะเพราะโสดาบันนี่พุทธเจ้าตัดไว้แล้วว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่เกิน7ชาตินะฮะแล้วเมื่อมีโสดาบันมีพระอรหันต์เนี่ยก็จะต้องมีผู้รู้ที่มาสานงานต่อมาปลดปล่อยคนเหมือนพุทธเจ้าเช่นเดิมเพราะยืนอยู่ในมรรคมีองค์8นะฮะพุทธเจ้าก็จะเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ตลอดไปมีสาวกที่ตัดจะเห็นแจ้งตัดจะรู้แจ้งก็มาช่วยส่งเสริมธรรมของพระองค์สืบต่อเรื่องมรรคมีองค์8ต่อไปเส้นทางแห่งสันติโอเคคลิปนี้เขาจบแค่นี้นะฮะใครจะศึกษาธรรมะพวกที่ยังหลงตำราหลงอะไรเนี่ยมาศึกษาได้นะอาจารย์วิทย์ก็จะอธิบายนะฮะถ้าจะมาปลดล็อกก็มาตรงนั้นเป็นเส้นทางที่ตัวคุณพร้อมนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์ก็0983418644ออิสระอาจารย์วิทย์เบอร์โทรของคุณวัวก็0927689674นะใครจะร่วมสร้างสถานแห่งปัญญาฐานิดาออิสระเรายังรับบริจาคไปเรื่อยๆนะส่งเสริมทางปัญญานะไม่มากน้อยก็ตามแล้วแต่พวกคุณเพราะว่าตอนนี้มันเหลือรั้วแล้วก็ปรับพื้นดินพื้นที่ก็ขาดพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในห้องอบรมธรรมเพราะห้องอบรมน่าจะเสร็จแล้วติดขอบแล้วก็เสร็จแล้วงานกระเบื้องนะฮะแอร์ห้องนั่งบรรยายธรรมแต่กระจกปูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคนะฮะแล้วก็ปรับพื้นที่เราจะให้เป็นสวนแห่งปัญญาที่ไม่มีการมานั่งปฏิบัติธรรมมานั่งเอาอะไรมาหลอกลวงคนมีแต่เอาปัญญามาให้แล้วจะเป็นที่เดียวในโลกนะเพราะอาจารย์สวนทุกที่นะที่ให้ปัญญาคนจริงๆให้ความรู้ถูกให้คนกลับมาสัมมาทิฏฐิจริงๆให้คนรู้จักมรรคไม่ต้องไปแบกศีลแบกธรรมมันแบ่งแยกมันต้องไปกราบเขาไปไหว้เขาแบบลดตัวลงไปมันแบ่งแยกกันสูงต่ำดำขาวมันไม่มีวันเข้าถึงเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยแบ่งแยกมรรคไม่เคยแบ่งแยกแต่ศีลสมาธิปัญญามันแบ่งแยกโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ